หลังจากกินขาไก่งวงเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเราก็จะไปนี่เลย Splash Mountain Splash Mountain อันนี้นะมันจะเป็นเครื่องเล่นที่ใช้ Fast Pass ได้แต่ว่าเราไม่ใช้เพราะว่ามันมีเทคนิคอันหนึ่งก็คือเราจะใช้ Single Ride นั่นเองเครื่องเล่นบางอย่างมันจะมีคำว่า Single Ride ก็คือว่าเราสามารถขึ้นได้แบบแต่ว่าต้องแยกจากกันนะคือเหมือนกับว่าเครื่องเล่นมันมีที่เหลือเขาก็จะเอาเราไปแซมที่เหลือให้มันเต็มอันนั้นแหละก็คือเป็นซิงเกิลไรด์เพราะฉะนั้นต่อให้มาด้วยกัน3คน4คนเราก็จะไม่นั่งด้วยกันตรงนี้ถ้าจะสมมุติเราต่อคิวธรรมดาจะใช้เวลา80นาทีแต่ว่าเรามาเข้าตรง Fast Pass นะถามเจ้าที่เขาบอกว่าชิงกรูไรด์โดดนะเป็นซิงเกิลไรด์นะถ้าเกิดสมมติไม่ถามเนี่ยเขาจะไม่บอกเพราะมันจะไม่มีป้ายเขียนไว้เราต้องมาถามเขาเองนะถึงจะได้เร็วนี่อันนี้เลยนี่เลยล่องแก่งนี้เลยนี่เลยชิงกรูไรด์โดดหรือซิงเกิลไรด์เนี่ยจะมีอันเดียวคือ Splash Mountain ของที่ดิสนีย์แลนด์อันเดียวเท่านั้นนะเพราะฉะนั้นทุกคนมาใช้บริการกันได้นอกนั้นก็จะเป็น fast pass อุ้ยออกมาแล้วสนุกอันนี้ข้างในมันจะแบบเป็น3ครั้งอ่ะ1 2 3ครั้งที่3มันจะแบบว่าลงมาแรงสุดเลยแล้วข้างในมันก็จะแบบพาล่องเรือไปดูนู่นดูนี่ต่างๆอะไรเงี้ยเออสนุกต้องมาเล่นเองต่อมาแล้วก็มานี่เลยมาขึ้นปีเตอร์แพนเลยนี่รอ40นาทีณจุดนี้นะเราก็มาถึงทางเข้าของปีเตอร์แพนแล้วเดี๋ยวเราก็จะขึ้นเรืออย่างนี้เข้าไปตะลุยผจญภัยข้างในกันเลยโอ้แล้วก็เข้ามาแล้วนี่ขอเข้ามาเลยโอ้แล้วขอเข้ามาตรงนี้เลยทางมันจะมืดๆเราเหมือนตอนนี้เรากำลังรออยู่เวลาลอนดอนทาวเวอร์แวววับชัดๆเลยนี่ไงเนี่ยนี่ที่ไหนก็ไม่รู้บอกมาติ๊บโอ้ยมันจะบุ้มบุ้มด้วยโอ้ยหน้าปีศาจด้วยเอ้าอันนี้มันคือน่ารักแต่น่ากลัวเนี่ยเฮ้ยรถบินขึ้นมาบนเรือเลยไหนเนี่ยบนเรือแล้วไงไหนเรือเนี่ยมันรอขึ้นมาบนเรือแล้วไงเนี่ยเรือนี่ดูล่ามีพายเรือด้วยโอ้ยนั้นทำไมถูกจระเข้กินเราก็มาถูกจระเข้กินเราเล่นปีเตอร์แพนเสร็จแล้วเราก็มาต่อที่สโนว์ไวท์ข้างๆเลยรอคิวประมาณ20นาทีเท่านั้นเดี๋ยวเราก็จะไปดูแม่มดมาให้แอปเปิ้ลเก็บสโนว์ไวท์กินและจุดๆนี้เราก็มาถึงที่ขึ้นรถของจะเข้าสโนว์ไวท์แล้วเดี๋ยวจะนั่งรถนี้เข้าไปตะลุยแม่มดกันดูสิแม่มดจะให้เรากินแอปเปิ้ลหรือเปล่าดูสิเราเข้าไปดินแดนของสโนว์ไวท์แล้วนี่เราจะถามมาแล้วว่าใครงามสุดโอ้ยนี่มันมีผีอีกว่ะมันน่ากลัวนะอย่างเงี้ยโอ้มันน่ากลัวโอ้ย
็นยังไงออกมาจากสโนไวท์แล้วรู้สึกว่าน่ากลัวกับบ้านผีสิงคือไหนแม่กลัวกับบ้านผีสิงคือไหนแม่กลัวสโนไวท์มากโอ้ยนี่มีสวนนี้ด้วยกุหลาบใหญ่มากตอนนี้เขาเริ่มมาตั้งคิวรอดูพาเลทกันเลยครับเราไปได้ที่อื่นบ้างโอ้มีทอยสตอรี่ด้วยมีพายเรือแคนูอยู่นะจะบอกให้ว่าจริงๆแล้วทุกคนจะต้องพายนะถือพายอยู่ต้องพายนะแต่ว่าพอพายไปมาทุกคนก็จะเมื่อยพอเมื่อยเนี่ยก็เลิกพายสุดท้ายงานหนักอยู่ที่พนักงานต้องมานั่งพายแบบว่าเอาทุกคนกลับไปที่ท่าให้ได้อะอันนี้บิวสังเคยนั่งละนี่เลยเดี๋ยวบิวสังกำลังจะขึ้นเรือลำนี้เลยเรือล่องแม่น้ำ River Cruiseโอ้เรือใหญ่มากๆเรือชื่อว่า Mark Twin เนี่ยนี่ก็เป็นวิวบนเรือชั้นบนสุดเลยนะไปอันนี้เชื่อกันพายใหญ่เลยอ่ะแล้วตรงนั้นก็จะมีแพข้ามฝั่งด้วยอันนี้คือแพข้ามฟากเลยนี่เอาก่อนนี้มีอะไรฝั่งนั้นมีอะไรก็ไม่รู้ข้ามจากซ้ายไปขวานี่แหละนี่เลยตอนนี้เรือกำลังล่องอยู่ในแม่น้ำอเมซอนยาน ี่ถนนธรรมดาก็มีให้เดินไม่เดินนะเราต้องแบบมาเดินแบบทางที่เป็นแบบเดินยากลำบากกันด้วยเพื่ออะไรเพื่อความสนุกหุ้ยตรงนั้นมีกวางปอมด้วยอ่ะกวางปอมอยู่ในป่าตรงนี้มีหมู่บ้านอินเดียแดงด้วยตอนนี้เราก็กำลังเข้ามาในโรงละครดูหมีโชว์นะเดี๋ยวจะดูโชว์หมีกันในนี้หมีเต้นระบำทีนั้นเราก็กำลังจะไปดูหมีเรื่องระบำหมำเรื่องระบีตรงนี้นี่ข้าวกล่องที่ไปซื้อมาจากสถานีโตเกียวตอนก่อนมานะกับแซนด์วิชคุณนายแม่นะเทคนิคก็คือว่าจะให้ประหยัดคือเราก็ไปซื้อไอ้นี่ข้าวกล่องมาก่อนเพื่อเอามากินข้างในไม่ได้ถูกข้างในขายของแพงเนี่ยตอนนี้เราก็เข้ามาในโซนที่เป็นพวกจังเกิลอะไรแล้วสักอย่างนึงนี่เลยเราก็ขึ้นนี่เลยขึ้นด้านซ้ายแล้วกันอ่ะขึ้นรถไฟเลยตรงนี้เลยรอ20นาทีเลยนี่เลยคุณได้เห็นพนักงานเขากำลังเอาปั๊มมาปั๊มใส่รถไฟจริงๆด้วยอ่ะเติมเชื้อเพลิงนี่เลยรถไฟก็กำลังเข้าท่าแล้วตอนนี้เราก็ประจำการอยู่บนรถไฟเรียบร้อยแล้วนะみなさんが今熱帯のジャングルの周りを走っていますวันนี้มีสถานีกลางทางด้วย蒸気船や駅馬車に乗り換えるとフロンティアを目指してさらに旅を続けるんですよโอ้ยนี่ผ่านหมู่บ้านอินเดียแดงด้วยอินเดียนたちは全員が一丸となって生きるために協力し合っています大人がテントを張って食事の準備をしている間ユーケラは自分たちの力でこの土地を開拓したんですよต่อไปก็จะเป็นจังเกิลครูซเราก็จะนั่งในเรือนี้เพื่อที่จะไปล่องในป่ากันเกิดกันไปเอ๊ะ何が起こるかもう分かりませんそんなジャングル探検の強い味方がこれ何かあった時にはこのお守りがきっと私たちを助けてくれることでしょうねパオーと挨拶しましょうせーのオーパオーおーちゃんと答えてくれましたかわいいあーもういいなピストルを持ってみなさんあーもっと驚いてもういいんぽいいいんぽいWoo!
然ですが、本日あちらのバナナをお買い求めいただくと生きたワニがついてきますよ。ちょっとスリリングなおやつに最適です。リンク通ったらケーキ。バナナいかがですか。バナナ。ここにもマラーด้วยいろんな動物がいますね。おやおやまた、あちらでは疲れたシマウマさんがねえ、ライオンたちにマッサージをしてもらってますよ。じゃあ、高いところですね。おや、探検隊の皆さん、誰か見つかったら手を振ってください。おーいね。そういうところじゃない、そうですね。大丈夫だ。あ、でもお尻を振ってますね。じゃあ、ザワさんって、こちらの皆さんは、ハリネズミでお願いしますね。このハリネズミですね。ハリネズミですね。右半分の皆様、あの槍を全身で受け止めてください。左と真ん中の皆さんは、お尻を振って、チャックの守り神を祀る伝説の神殿かもしれません。あー、でも、すごく怪しい雰囲気。なんだかちょっと怖いですね。怖い。そうだ、私たちにはこう、まあ、ジャングルクルーズ、ラ、สนุกไหม？ดู。ได้ล่ะล่องเรือแบบในแม่น้ำเดิมๆแต่ว่าบรรยากาศทุกอย่างแตกต่างกันทำแบบว่าตื่นเต้นตื่นเต้นก็มีทั้งเยอะแยะ3เรือบรรยากาศต่างต่างกันทั้งเรือทั้งรถไฟทั้งอะไรทุกอย่างอยู่ในที่เดียวกันแต่มันแม่จะเป็นของปลอมใช่แต่คุณนายแม่บอกว่าอินเนอร์แรงคือเขาทำให้รู้สึกตอนนี้คุณนายแม่แบบอินเข้าไปใหญ่เลยกรี๊ดกรี๊ดกรี๊ดเลยเมืองเขาจะแบบประมาณสไตล์ออกยุโรปอิตาลีนิดนึงนะอันนี้คือ Pirate of the Caribbean รอ15นาทีนี่อันนี้เราเข้ามาข้างในเรียบร้อยแล้วด้วยเราทำด้วยทองฝังเพชรฝังทองอันนี้ถ่ายให้ดูบรรยากาศรอบๆบ้างนี่ไงต้องมาถ่ายข้างหน้าเราก็เดินผ่านกลับมาที่หน้าปราสาทอีกแล้ววันนี้เราก็เข้ามาที่บัสแล้วนะเดี๋ยวมันจะมีแบบนั่งรถไปแล้วก็มียิงปืนด้วยอันนี้ก็ได้ฟาสต์พาสมาเหมือนกันก็เลยเข้าไปได้เลยออกมาจากบัสแล้วข้างในมันจะเป็นแบบปืนเลเซอร์ให้ยิงไปโดนเป้าใช่ป่ะพอเรายิงโดนเป้าเราได้คะแนนแล้วเสร็จแล้วพอจบปุ๊บเนี่ยมันจะบอกว่าเราเลเวลเท่าไหร่ยูซันได้เลเวล3ใช่ไหมได้เลเวล2ได้12,200คะแนนใช่ไหมได้10,000เท่าไหร่2,800คะแนนคุ้มใจอย่างนักหนานี่แล้วเราก็มาต่อด้วยนี่เลยสติชสติชนี่มันคืออะไรก็ไม่รู้ข้างในจำไม่ได้ละรอ10นาทีดูสติชเสร็จแล้วเราก็จะมาที่สตาร์ทัวร์ตรงนี้นะเมื่อกี้ก่อนไปดูนะมันต่อคิว15ทีแต่ว่าเรื่องนี้ไปเพราะเดี๋ยวเราไม่ทันฟาสต์พาสใช่ไหมแต่พอกลับมาปุ๊บอ้าวเครื่องดันเสียซะนี่อันต่อไปเราก็จะมาขึ้นยานอวกาศนี้กันเลยข้าแถวไหนอ่ะข้าแถวตรงนู้นตรงนี้ตรงนี้นี่ไงเดี๋ยวกำลังจะเล่นยานอวกาศอันนี้ก็ยกเองอ่ะไม่ต้องไปกดหรอกยานอวกาศขึ้นแล้วมันขึ้นแค่นี้เองใช่ก็ขึ้นเองเนี่ยมันต้องยกโยกใช่อย่าสัมภาษณ์คุณนายแม่ก่อนลงมาจากยานอวกาศนั้นแล้วเป็นอย่างไรบ้างโอ้โหหมื่นโอ้ยตาจะกลับตอนแรกตาที่นกระหือรืออุ้ยแม่อยากนั่งอันนี้แม่อยากนั่งอันนี้ไปเอาแล้วพอพักขึ้นไปจริงแม่ขึ้นไปอีกสิแม่กดมันขึ้นไปสิมันกดขึ้นลงๆได้ไงไม่อ่านตาที่เหมือนเร็วกว่าไหนแม่ไม่กดขึ้นเลยอยู่ตรงกลางนั่นแหละค้างเต๋ออยู่นั้นเลยอย่าเรียกว่ากลางเลยตรงนี้เรียกว่าอะไรเรียกว่าจุดต่ำสุดนี่เลยทั้งคุณนายแม่ทั้งเจ๊พิมเลยเนี่ยน่าจะไปอยู่ลำเดียวกันเลยเนี่ยอยู่อย่างนี้อยู่คนเดียวสงสัยแล้วอยู่คนลำเดียวแล้วที่ไรขึ้นลำเดียวกันแหละต้องสนใจมันใหญ่เลยนี่เลยคือปราสาท
ปราสาทในตำนานเทพนิยายปราสาทเทพนิยายเลยนี่แบบอุ้ยสุดยอดมากแต่ว่าตอนนี้เขายังปิดอยู่เข้าไม่ได้เพราะเดี๋ยวเขาจะมีขบวนพาเลทกันตรงนี้เดี๋ยวจะมาเข้าอีกทีตอนหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วกันตอนนี้ก็ได้เวลาอันสมควรเลิกในการไปหาอะไรกินแล้ววิวซันก็จองร้านอาหารไว้นะก็คือถ้าเกิดไม่จองเนี่ยก็โอกาสที่จะได้มันจะยากมากสักนิดนึงก็ต้องจองผ่านทางเว็บไซต์หรือไม่ก็โทรผ่านเบอร์ของเขาอ่ะเขามีเบอร์โทรศัพท์ให้บนในเว็บไซต์นะเป็นภาษาอังกฤษด้วยนะก็ต้องโทรจองนี่เลยวิวซันก็จองไว้ที่นี่เลยเซ็นเตอร์สตรีทนะคอฟฟี่เฮาส์นะอันนี้ก็เป็นเมนูของอาหารในเว็บไซต์มันก็จะมีให้ดูว่าหน้าตาเป็นอย่างไรข้างในร้านก็จะมีนะนี่ๆเป็นอย่างนี้เลยเดี๋ยวดูสังเกตสารอันนี้กินอันนี้ประมาณ 1,600 กว่า 1,680 อันนี้เป็นรูปมิกกี้เมาส์แล้วก็ 1,880 นะคือไอ้อันอย่างนี้ 2,680 นี่อะไรเนื้อเนื้อใช่แฮมเบอร์เกอร์เนื้อนี่อันนี้ก็เลยมาเลยนี่เป็นไก่นะคือนี้ 1,680 มีน้ำแล้วก็มีน้ำแบบเติมไม่อั้นแล้วก็มีสลัดแล้วก็มีซุปให้ฟรีส่วนของคุณนายแม่ก็จะเป็นซีฟู้ดชุดซีฟู้ดนะเพื่อสุขภาพนี่หอยเพื่อสุขหอยหรือมันคิดว่าหอยนะมันชัดๆ มาหอยอะไรมันอะไรอ่ะไม่มีหอยเหรอมีแล้วก็จากเรากินข้าวอิ่มแล้วเราก็มานี่เลยมาตาทัวร์เลยมาขึ้นยาวอากาศกันที่เมื่อกี้เครื่องเสียตอนนี้เครื่องใช้งานได้เรียบร้อยแล้ว5นาทีเท่านั้นนี่เลยนี่ Star War เลยมือทองคำแถวโล่งมากแบบเดินเข้ามาได้แบบนี้เลยอ่ะเอายางมาปิดเนี่ยเดี๋ยวเรากำลังจะลงไปในยานลำนี้กันเพราะว่าตอนก็เอายามาจอดรอข้างล่างเรียบร้อยแล้วคือในนี้เราต้องใส่แว่นแบบนี้ด้วยเป็นแว่นสามมิตินะข้างในเมื่อกี้มันมากเป็นเรื่องสตาร์วอร์อยากจะบอกขับกัปตันนะขับได้ว่าสุดยอดแห่งความไปเรียนกัปตันมาใหม่เถอะวิบากจริงๆเลยจะหูสนุกมากมันมากกับการขับไม่เก่งที่สนุกมากเลยต่อไปเราก็เข้ามาใน Monster Inc. ซึ่งตอนแรกที่ผ่านมาเมื่อกี้มา35นาทีพอเข้ามาจริงๆมันรอ60นาทีแต่ว่าสุดท้ายละเราก็จะได้เก็บ Fast Pass ครบเป็นว่าวันนี้เราขึ้นได้ครบทุกอย่างเลยนะที่แบบว่าเครื่องเล่นเมนหลักและเครื่องเล่นแบบย่อยๆเกือบทุกอย่างนี่ถ่ายให้เห็นนะว่าข้างใน Monster Inc. นะมันว่างขนาดนี้วันที่วิวสั่งมานะโอ้สุดยอดจริงๆความโชคดีข้างใน Monster Inc. สนุกมากแบบว่าใช้ไฟฉายฉายฉายไปเรื่อยๆพอฉายไปจนเซ็นเซอร์ปุ๊บมันก็จะมีแบบตัวละครโผล่ขึ้นมาตัวการ์ตูนโผล่ขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยสนุกดีวันนี้เป็นยังไงบ้างวิวสั่งพามาดูวิธีการมาเที่ยวดิสนีย์แลนด์นะหลักง่ายสรุปอีกทีนึงคือว่าก่อนมาให้เช็คก่อนว่าวันที่เราจะมาเนี่ยพาร์คเปิดกี่โมงแล้วเรามาให้ทันพอดีพาร์คเปิดพอพาร์คเปิดปุ๊บไม่ต้องสนใจเรื่องถ่ายรูปให้วิ่งไปจอง Fast Pass ก่อน Fast Pass ที่ควรจะจองก็จะมี Monster Inc แล้วก็มีหมีภูใช่ไหมแล้วก็มีรถไฟBig Mountain Big Thunder Mountain 3 อันนี้ควรจะต้องได้นะอย่างแรกพอเราจอง Fast Pass เสร็จแล้วก็ไปอื่นก่อนพอเวลาครบ Fast Pass แล้วเราก็มาจองอีกอันนึงต่อไปเรื่อยๆเงี้ยทำไปเรื่อยจนทั้งวันเนี่ยอาจจะสัก 2-3 Fast Passแล้วมันก็จะได้เล่นครบเองวันนี้เล่นครบหมดเลยยกเว้น Space Mountain เนี่ย Space Mountain เนี่ยเขาไม่เปิดวันนี้เขาปิดซ่อมแซมก็เลยไม่ได้เล่นก็คือได้เล่นครบทุกอย่างทั้งเครื่องเล่นใหญ่และเครื่องเล่นเล็กทุกคนก็ลองเอาสูตรนี้ไปใช้ดูแล้วครั้งหน้าบิวซังจะพาไปทำอะไรติดตามตอนต่อไป